พระเอกมาถึงแล้วครับคาดว่าอีก5นาทีก็ถ่ายได้แล้วครับดีละจะได้ถ่ายซะทีฉากแรกพระเอกจะนั่งอยู่ที่โซฟาพ่อแม่พี่สาวและน้องชายจะยืนคุยกันอยู่ที่มุมนั้นเมื่อถึงคิวไฟดับและมีเสียงฟ้าผ่ามาอย่างแรงสวัสดีครับพวกคุณมาที่นี่ทำไมพวกเรามาที่นี่เพื่อตามหานักประพันธ์ถ้างั้นคุณกับเพื่อนคุณก็เกิดเป็นตัวละครจริงๆเหรอครับพวกเราคือตัวละครหกตัวที่น่าสนใจที่สุดแต่ถูกเขาทอดทิ้งออกมาได้แล้วผมไม่มีเวลามาพูดเรื่องไร้สาระกับพวกคุณชีวิตมันก็ไร้สาระอยู่แล้วไม่ใช่หรือคุณนี่พวกคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้าใช่ไหมเนี่ยฮะพวกเราดูเหมือนคนวิกลจริตนักเลยครับไม่เหมือนก็เกือบเหมือนละคุณเขากำลังเริ่มบรรยายถึงเรื่องปีศาจที่ชอบทดลองเราก็ควรที่จะหลอกคนดูว่านางเอกที่สวยงามเลอเลิศคนนี้จะกลายเป็นปีศาจผู้กำกับค่ะเขาต่างหากค่ะที่เป็นคนทำให้ดิฉันมีชู้นางเอกเรื่องนี้เป็นผู้หญิงขายตัวนี่นานักประพันธ์ที่สร้างเราขึ้นมาถึงนี่ด่วนตายไปซะเฉยๆเขาคงไม่อยากให้เราทั้งหกคนกลายเป็นใครก็ไม่รู้ในภาพยนตร์ดิฉันก็เต็มด้วยอารมณ์รุนแรงนวนิยายน้ำเน่านวนิยายอะไรกันนี่มันชีวิตนี่มันอารมณ์ของมนุษย์พวกเราเนี่ยมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆไงครับถ้าคุณไม่เล่าความจริงมาทั้งหมดเรื่องมันจะจบได้ไงผู้หญิงคนนั้นน่ะหรอจะมาแสดงเป็นดิฉันคุณจะมาเป็นดิฉันได้ยังไงกันคุณไม่ต้องมีหน้ามาสอนดิฉันเรื่องการแสดงหรอกค่ะในเมื่อชีวิตฉันมันสารเลวก็ขอให้มันสารเลวให้ถึงที่สุดนะสิ